สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเบอร์สก้านะครับก็สำหรับคลิปในนี้ครับมารีวิวกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะฮะเดี๋ยวเป็นไงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปไปต่อไปด้วยแล้วกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมด้วยผ่านส่วนของเพลย์ลิสต์เบอร์สก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะฮะอีกช่องนึงการกดซุปเปอร์แตงขอบคุณใต้คลิปวิดีโอต่างก็สามารถกดช่วยเล่นกันเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวรอไปรับชมคลิปได้เลยนะฮะกิจกรรมที่ผมบอกก็คือนี่ครับกิจกรรมสุขสันต์วันวาเลนไทน์แลกรางวัลพิเศษมันคืออะไรใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะก็ผมก็ได้รีวิวในส่วนกิจกรรมนะครับประจำสัปดาห์กันไปแล้วนะครับมันก็จะมีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับหลายอันเหมือนกันซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือกิจกรรมตรงนี้นะครับมันจะอยู่ในกิจกรรมปฏิหารมันให้เราไปฟาร์มหาดอกกุหลาบสีฟ้านะครับมันจะเขียนว่านี่ครับดอกกุหลาบน้ำแข็งตรงนี้สามารถฟาร์มหาได้ในด่านประจนภัยนะครับเพื่อเอามาแลกอะไรได้บ้างครับก็จะมีแลกหนังสือกลาดอนนะฮะ999ชิ้นโคตรคุ้มนะผมบอกก่อนเลยสำหรับสายฟรีเนี่ยพลังกายโคตรสำคัญผมเคยบอกไปแล้วไงครับว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาให้ดองพลังกายไว้นะครับเพราะมันจะมีกิจกรรมวาเลนไทน์เหมือนปีที่แล้วนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารีบใช้ก็คือก็เรียบร้อยไปต้องไปซื้อพลังกายกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโปสเตอร์รูปภาพนะครับเลือด 2% สปีด 1.6% ใช่ไหมฮะแล้วก็จำนวน320นะอันนี้162จะแลกเป็นดอกไม้นะครับโจมตีกายภาพ 2.7 พลังป้องกันกายภาพ 3.9 นะฮะแล้วก็ทีวีตรงนี้นะครับจะเป็นเพิ่มพลังโจมตีเวท 2.7 พลังป้องกันเวท 3.9% ใช้162แลกนะครับแล้วก็โปสเตอร์ตรงนี้ครับโจมตีกายภาพ 4% ป้องกันเวท 5.8% ใช้240รวมไปถึงโปเกมอนเทพไม่ใช่โปเกมอนเทพเดี๋ยวโปเกมอนพิเศษแล้วกันก็100นะครับดอกไม้100ดอกเองนะฮะ100 3ตัวก็จะมีตัวการ์ดี้ร่างพิเศษนะครับมีเทพิกร่างพิเศษแล้วก็มีสกอร์บันนี่ร่างพิเศษเดี๋ยวนะครับจะทำคลิปรีวิวให้ละกันสำหรับ3ตัวนี้นะครับตัวนี้นะโอเคเราไปดูกันนะครับโอเคนะครับลำดับถัดไปเนี่ยก็เดี๋ยวจะไปเล่นฟาร์มกันนะฮะตอนนี้ผมมีพลังกายนะครับเดี๋ยวจะอันดับแรกเลยผมบอกก่อนเลยว่าพลังกายครับไปหาพลังกายก่อนอันดับแรกถ้าเกิดว่าสาย VIP นะครับก็สามารถมารับพลังกายฟรีตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของนี่ครับเที่ยง6โมงเย็น3ทุ่มก็มารับพลังกายได้นะฮะแล้วก็พวก VIP สุดคุ้มนะครับสามารถมาซื้อพลังกายตรงนี้ได้อันนี้นะครับบอกช่องทางการหาพลังกายแม้กระทั่งนะฮะนี่เลยนะครับสามารถที่จะมาซื้อได้นะครับผมตรงนี้โอเคไหมอย่างผมนี่มีโดนัทผมก็จะใช้โดนัทนะผมจะกดให้ได้1,200ก่อนแล้วผมก็เดี๋ยวเอา1,200ไปฟาร์มกันอ่ะประมาณ1,200นะฮะเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันว่า1,200เนี่ยจะได้ทั้งหมดกี่ดอกนะฮะผมแล้วก็วิธีการหาพลังกายอื่นๆนะฮะก็จะมีเล็กๆน้อยๆครับก็จะมีตรงฟื้นฟูทรัพยากรอีก1จุดนะฮะอะไรประมาณนี้แล้วก็ซื้อในร้านค้าจริงๆมันมีวิธีหาพลังกายเยอะเราผมจะบอกว่าให้บริหารจัดการพลังกายให้ดีแล้วกันเพราะว่าผมไม่ได้ทำคลิปแนะนำนะผมแนะนำตรงนี้ไปเลยนะฮะอ่ะเรามาดูเรทการออกกันเดี๋ยวเรามาจะเริ่มกันที่ด่านธรรมดาก่อนนะฮะด่านธรรมดาเอาด่านธรรมดาสัก6พลังกายไหมอ่ะลองดูนะครับด่านธรรมดานะสามารถกวาดล้างได้10ครั้งเลยนะจัดไปดูได้ออกไหมโอ้โหด่านธรรมดาแม่งไม่ออกเลยอ่ะนิ่งหนึ่งดอกแล้วครับด่านธรรมดาก็มานะโอเคมาน้อยมากเลยอ่ะหมดไป60พลังกายได้มาดอกเดียวนะโอ้โห60พลังกายได้ดอกแล้วถ้าเกิดเป็นพลังกายแบบว่า12พลังกายล่ะผมลองดูนี่ผมกดให้ดูนะผมไม่ได้สนใจว่าผมจะได้อะไรนะนี่1ดอกถ้าเป็น12พลังกายอย่างน้อยก็ต้องได้2ดอกอ่ะดิ2จริงๆด้วยได้2จริงๆด้วยนะโอ้ได้2จริงๆอ่ะโอ้โหแม่งโคตรเศร้าเลยโอเคสำหรับด่านธรรมดาก็จะได้ประมาณนี้แหละ10ดอก10รอบออกดอกนึงอะไรประมาณนี้นะฮะเราไปดูด่านระดับเทพกันในส่วนของด่านระดับเทพเนี่ยก็ไปฟาร์มหลักๆนะถ้าเป็นด่านระดับเทพผมแนะนำให้ไปฟาร์มพวกอุปกรณ์นะฮะหรือไม่เป็นพวกกระดิ่งทูบหรือดอกผลไม้สีม่วงก็ได้มันจะคุ้มหน่อยมันจะได้ของด้วยตรงนี้แล้วกันกวาดล้างไปเลยนะครับไม่ได้ครับเกลือครับโอ้โหแม่งไม่ออกเลยอ่ะหือโอ้โหไม่ออกเลยครับชีวิตเอาแล้วฟาร์มต่อครับโอ้โหด่านแบบยากก็ไม่ออกอ่ะให้ดูกันมันปรับเลทมันไม่ปรับเลทให้เลยนะโอ้ออกยากมากนะฮะดูด่านนี้บ้างครับโอ้โหไม่ออกเลยฮะนี่ออกเลยออกอยู่ฮะแต่ออกน้อยนะพูดถึงถ้าเกิดว่าเรากด4ครั้งล่ะเดี๋ยวขอดูก่อน4ครั้งนะโอ้โห4ครั้งไม่ออกออก1ครั้งอะนะครับผมประมาณนี้นะ
นี่ผมว่าฟาร์มทูบแล้วกันสี่ครั้งพี่ออกอยู่นะออกอยู่นะสี่ครั้งทุกๆกดการสี่ครั้งก็จะเจอตัวหนึ่งก็ยังดีวะโอ้ไม่เจอนะบานก็ไม่เจอนะครับอ่ะสักดอกนึงโอ้โหไม่เจออ่ะเจออีกดอกนึงแล้วครับออกยากอยู่เหมือนกันนะตรงนี้พลังกาย16กันบ้างนะเดี๋ยวผมจะจดให้เลยครับ4ครั้งโอ้โหเกลือสุดๆนะฮะบอกกันเลยแล้วพวก24อ่ะ20อ่ะผมกดให้ดูทุกอันเลยนะจะได้เป็นประกอบการตัดสินใจนะอ่ะประมาณนี้สุดท้ายมันขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะทั้งหมดที่กดๆมาเนี่ยผมรู้สึกว่า12พลังกายออกง่ายสุดนะคืออย่างน้อยกด4ครั้งมันก็ออกเม็ดนึงอ่ะดูดิอ่ะผมจะกดแบบนี้ไปเรื่อยโอ้โหก็เกลือเหมือนกันนะเกลือเยอะมากนะโอ้โหดูดิอ่ะ12อ่ะ12ออกอยู่นะเนี่ย48อ่ะออกอยู่นะฮะมันก็จะเร็วกว่า6คูณ10ครั้งถูกมั้ยฮะอย่างเงี้ย48จะออก1ครั้งตลอดนะฮะตรงนี้อ่ะออก2ด้วยนะครับถือว่าดีอยู่นะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยยังพอได้อยู่นะฮะโอเคพอได้อยู่นะครับผมตรงนี้โอเคสักหน่อยนึงออกไหมออกอยู่นะโอเคได้2เลยก็ต้องใช้พวกพลังกาย12นั่นแหละในการสุ่มไปนะฮะกดไปเลยพลังกายหมดแล้วเนี่ยโอเคปิดท้ายตรงนี้แหละนะครับดูซิว่า10ครั้งได้เท่าไหร่10ครั้งได้1ดอก2ดอกเฮ้ยโอเคนี่ถือว่าดีมากนะครับกดไปครับกดไปเรียกว่าจบ 1,200 เราจะได้กี่ดอกนะฮะประมาณนี้นะครับตอนนี้ครบ 1,200 แล้วนะครับพลังกายก็ไปจัดสรรหากันเอาเองนะฮะเพราะว่าผมได้บอกวิธีการหาคร่าวๆแล้วจริงๆผมมีคลิปหาพลังกายทั้งหมดในเกมนี้มานะมีประมาณเกือบ20วิธีไปดูได้ในเพลย์ลิสต์ของ Pokesaka นะครับเป็นสุดยอดการหาพลังกายแล้วกันในเกมนี้ทั้งหมดนะฮะผมโอเคก็ได้น้อยนะผมมองว่ามันได้น้อยอ่ะหรือว่าผมอาจจะดวงไม่ดีก็ได้นะได้19ดอกเองอะพลังกาย 1,200 อะโอ้โหเฉลี่ยแล้ว100พลังกายออกดอกเดียวเอ้ยไม่ถึงดิประมาณ80 70 80พลังกายนะฮะออกดอกเดียวนะฮะทุกทุกคนนะครับว่าประมาณไหนนะฮะก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมก็รีวิวให้ดูประมาณนี้นะฮะในส่วนตัวเนี่ยผมแนะนำให้แลกหนังสือกระดอนน้องพกคุ้มที่สุดแล้วนะครับสายฟรีก็ทำได้นะฮะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่คลิปหน้านะครับผม